สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.อยู่กับออมและกล้าค่ะได้เวลาวันหยุดอีกรอบนึงแล้วโอ้หยุดยาวๆค่ะ นะฮะเอามาเรียกกันบันเทิงกันก่อนนอนแบบนี้นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับมาดูกันว่ามีข่าวอะไรน่าติดตามใน Headlines ครับเพชรจ้าปล่อยคลิปเบื้องหลังการขอแต่งงานนิวเคลียร์เอกชัยเป็นปลื้มลูกบุญธรรมฉายแววนักร้องเตรียมมีผลงานกับประเทศเพื่อนบ้านต่างสายเลือดกันได้มันตัดไม่ขาดเหมือนอย่างโมโรที่เป็นโนราไม่มีวันศิลปินคันทรีระดับตำนานบอนนี่บราวน์เสียชีวิตแล้วเรามาเริ่มที่ข่าวแรกของเรากันเลยนะคะแหมคอนเสิร์ตนี้คงจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบวงเลโทรนะคะที่ต้องบอกว่าดังมากๆเลยเป็นคอนเสิร์ตย้อนวานๆกันนะคะ The Palace and the Originals นั่นเองเห็นบอกว่างานนี้จะมีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ที่ต้องบอกว่าคนนี้ก็เป็นสตาร์ของเมืองไทยเหมือนกันว้าวน่าตื่นเต้นมากๆนะคะดูซิว่าเป็นใครกันกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงอีกครั้งค่ะกับคอนเสิร์ตย้อนวันๆของวงดนตรี Retro The Palace and the Originals ค่ะที่รวบรวมสมาชิก7คนจาก6วงดนตรีที่คุณคิดถึงค่ะจีน Royal Sprite จีวสุวงพลอยค่ะต้น Macintosh คุณจืด Forever นะคะสายชนพิรสันติ The Innocence และเต้ยอินคาค่ะร่วมถ่ายภาพโปสเตอร์คอนเสิร์ตอย่างเป็นกันเองพร้อมกับถือโอกาสเปิดตัวสมาชิกใหม่หนึ่งเดียวคนนี้ค่ะคุณปูอัญชลีต้นตำรับแห่งความเป็นที่สุดของศิลปินหญิงค่ะดีมากเนี่ยชุดใหญ่ครั้งนี้พวกเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนและเขาคนนี้ก็คือหนึ่งเดียวคนนี้ของไทยแลนด์ครับพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจครับก็ดีใจมากเพราะว่าเราเคยเป็นแขกรับเชิญอย่างเดียวก็เขาให้เกียรตินะคะก็เลยเชิญพี่ปุ๊มาพี่ปุ๊ก็ไม่ต้องคิดเลยก็เอาเลยตกลงเลยเป็นสมาชิกที่สวยที่สุดของวงครับก็คงต้องอย่างนั้นแล้วคนภูมิใจที่สุดพี่มั่นใจเรื่องนี้พี่ปุ๊คือเหมือนกับเป็นไอดอลของพวกเราอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่เราเล่นดนตรีด้วยกันมาและอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับทุกครั้งที่กล่าวถึง The Palace นะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ของดนตรีจากยุค80ยุคเรโทรนะครับที่รวมอรรถรสเอาไว้ครบครันในคอนเสิร์ต The Palace and the Original ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4กันยายนนี้นะครับเราจะมี The Original ก็คือวงต้นตำรับของพวกเราทุกคนกลับมาร่วมเสริมความสุขให้กับพวกเราทุกคนพร้อมกับ The Palace ด้วยครับ25กรกฎาคมนี้ครับจะเปิดขายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศครับเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย The Palace ก็สร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out มาอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาจะทำให้พวกคุณเนี่ยกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งใน The Palace and the Originals วันที่4กันยายนปีนี้นะครับณ Bytech บางนาฮอล106เจอกันอย่างแน่นอนครับแฟนคลับ18ค่ะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ครับผมวัยรุ่นทั้งนั้นนี่สงสัยนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอุ้ยตื่นเต้นมากเลยอยากไปดูรวมถึงโปรดิวเซอร์เราด้วยตะกี้แอบมีกิจการอยู่ด้วยข้างในแฟนคลับอ้าวห้ามพลาดนะคะไปซื้อบัตรกันค่ะครับพี่ปูก็ต้องอาจจะแบ่งเวลาจากการเลี้ยงแมวนะครับมาซ้อมร้องเพลงหน่อยแหละช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพลังเสียงของเธอกันแล้วกันเนาะค่ะต่อที่สาวอิงวรันธรครับยังคงเป็นวงการเพลงนะครับล่าสุดนี้เป็นนางเอก Snap ไปแล้วก็ได้รับคำชมมากมายนะครับล่าสุดปล่อยซิงเกิลที่2ออกมานะครับชื่อเพลงชื่อเดียวกันกับชื่อภาพยนตร์และเห็นบอกว่าเนื้อหาคล้ายกันด้วยนะครับหลังจากได้ฟังเพลงแรกอย่างเหงาๆไปแล้วนะครับสาวหน้าสาวอย่างอิงวรันธรได้ส่งเพลงใหม่มาให้ได้ฟังกับเพลง Snap ครับชื่อเดียวกับภาพยนตร์ที่เล่นเป็นนางเอกเลยนะครับแถมเนื้อหาของภาพยนตร์แล้วก็เพลงเนี่ยก็แอบมีมุมคล้ายกันด้วยล่ะครับซึ่งเพลงนี้นอกจากจะได้ร่วมงานเบื้องหลังทุกขั้นตอนแล้วก็ยังมีโอกาสโชว์ความคิดใน MV เพลงนี้ด้วยและก็ยังคงเป็นแนวที่ตัวเองถนัดเช่นเคยคำว่า Snap ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบตัวเองเกิดไม่ได้ติดอะไรI'm not afraid to be alone.
ป๊อปเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแค่แบบว่าจังหวะเร็วขึ้นแล้วก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะเนื้อหาเพลงก็จะเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยแอบชอบคนคนนึงอยู่อะไรค่ะแต่ว่ามันดันมีโอกาสเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบเก็บเวลานี้ไว้นานๆจังเลยไปอยู่กับพี่เขาตั้งแต่เขาเขียนเนื้อเขียนทำนองคือเราแบบว่าอยู่ในส่วนร่วมแบบทุกขั้นตอนเลยอะค่ะแล้วก็อันนี้แบบมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยกันแบบเลือกเสื้อผ้าเลือกแบบว่าเรฟเฟอเรนซ์แบบว่าการถ่ายภาพถ่าย MV อะไรอย่างงี้มากขึ้นด้วยตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ยังสนุกกับการทำงานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าที่เพลงปล่อยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังนะคะจริงอย่างเพลงที่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังแล้วแบบมันก็ดันดีเกินคาดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากหวังเราทำให้มันมีความสุขแล้วก็โอเคถ้ามันจะดีมันก็แบบเดี๋ยวมันจะเกินคาดเราเองเราจะมีความสุขกับมันเองแล้วการแสดงงานแสดงตอนนี้ยังไม่มีเลยแต่ว่าแบบไม่ได้โฟกัสด้านการแสดงขนาดนั้นนะคะเราเพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะแบบโฟกัสด้านงานเพลงแบบไปเลยเพราะว่าอันนี้ก็ซิงเกิลที่2แล้วก็ยังอยากจะแบบทำซิงเกิลที่3 4อะไรเงี้ยต่อไปเรื่อยๆดนตรีค่อนข้างแตกต่างจากเพลงแรกออกไปอีกนิดนึงด้วยเดี๋ยวต้องรอดูผลงานกันนะครับว่าเพราะขนาดไหนเนาะอุ๊ยเราชอบเธอลุคนี้มากเลยเนาะดูสิสาวผมยาวเก๋ตอนนี้เพลงของเธอก็ขึ้นชาร์ตมากเลยทุกเปิดกันทุกคืนวิทยุอะไรเงาๆเนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยคุณดีเจคอนเฟิร์มค่ะมาที่เรื่องของดีเจคนนี้บ้างดีกว่านี่อลังการและทำให้ร้องไห้ได้จริงๆสมกับที่ตอนแรกได้มีการบอกว่าประกาศสัปดาห์ไว้สำหรับคุณดีเจเพชรจ้าว่าต้องทำให้นิวเคลียร์ร้องไห้ให้ได้ตอนขอแต่งงานนะคะวันนี้มีคลิปเบื้องหลังเขาบอกว่ายาวถึง7นาทีมาฝากกันว่ากว่าจะเตรียมงานมาเป็นการขอสุดอลังการแบบนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะตามสัญญาที่จะให้ทุกคนได้ซึ้งกันแบบเต็มๆกับช่วงเวลาหวานที่ดีเจเพชรจ้าคุกเข่าขอหวานใจนิวเคลียร์แต่งงานค่ะโดยดีเจเพชรจ้าได้โพสต์คลิปความยาว7นาทีกว่าลง Facebook เริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณพี่สาวนะคะคุณอุ้มลักษณาเนี่ยพานิวเคลียร์ลงมาจากรถค่ะแล้วก็พาเข้ามาในสตูดิโอนะคะจนได้พบกับการแสดงตีกลองต่อด้วยเชียร์ลีดเดอร์และการเต้นค่ะก่อนที่จะมีคนเนี่ยนำมงกุฎมาสวมให้กับนิวเคลียร์ค่ะหลังจากนั้นมั่นสีดำก็เปิดขึ้นครับเซอร์ไพรส์จัดเต็มด้วยเหล่าเพื่อนสนิทที่ยืนตามความยาวของพรมแดงเลยนะครับมีคนนำชุดแล้วก็เครื่องสำอางมาปุ๊บปั๊บแล้วก็แต่งหน้าให้กับคุณนิวเคลียร์ทันทีคุณมีโจ้ก่อนพบนะครับร้องเพลงเจ้าหญิงของบอยกฤษณพงษ์อยู่ที่พรมแดงด้วยก่อนที่นิวเคลียร์เนี่ยจะเดินมาหาดีเจเพชรจ้าที่ก็ยืนรอด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดีอยู่ที่ปลายทางของพรมแดงนั่นเองครับพร้อมกับบอกความในใจต่อหน้าว่าที่เจ้าสาวของตัวเองหลังจากนั้นก็ถึงช็อตเด็ดคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเสียงกรี๊ดแสดงความยินดีของเพื่อนๆครับซึมแล้วซึมแล้วซึมออกมาแล้วขอทิชชู่ขอทิชชู่นะครับโอ้ยเดี๋ยวเอาภาชนะให้เอาไหมเอาเด็กไทยมาก่อนเลยไม่จะบอกว่าชื่นชมนะแล้วก็ชอบที่พี่เพชรจ้าเขาแบบงานดีงานละเอียดอ่ะคือมีการคิดว่าเฮ้ยต้องเตรียมช่างแต่งหน้าต้องแบบเตรียมชุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นไหมนิวเคลียร์มาแบบ
ไม่รู้เรื่องจริงอ่ะคือเสื้อยืดกางเกงแบบมาแบบไม่พร้อมมาแบบชุดปกติอ่ะชุดชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี่คือคิดเผื่อหมดเลยนะอุ้ยเดี๋ยวต้องมีถ่ายวีทีอาร์ถ่ายลูกถ่ายลูกเดี๋ยวไม่สวยต้องแบบจัดเต็มให้น้องนิดนึงนะก็ถือว่าได้เห็นน้ำตาของลูกผู้ชายนะพี่เพชรจ้าครั้งแรกเนาะวันนี้มั้ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่ของหายากเลยนะฮะของหายากรวมถึงเป็นโปรดักชั่นอลังการขนาดนี้จริงอุ้ยยินดีด้วยนะคะเราจะรอดูทีมเอลซ่ากับงานแต่งของเขาจะเป็นยังไงใช่แล้วนะครับดูความเติบโตของทั้งคู่นะครับก็มีมาให้เห็นกันเรื่อยๆครับขอกลับมาที่วงการเพลงอีกสักครั้งนึงนะครับเห็นบอกว่าลูกบุญธรรมของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับก็บอกว่ามีแววเหมือนจะร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็เตรียมดันเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยล่ะครับยอมรับไม่เต็มปากนะครับเป็นป๋าดันแต่เอกชัยศรีวิชัยก็ส่งเสริมลูกบุญธรรมอย่างคุณไพศาลขุนหนูนะครับอย่างเต็มที่เลยเพราะว่านอกจากจะให้ลูกเป็นพระเอกในภาพยนตร์เซิร์ฟที่ตนเป็นผู้กำกับแล้วนะครับล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังเดินสายในประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยลูกบุญธรรมของนักร้องแดนใต้เลยได้เตรียมตัวไปเป็นนักร้องที่ประเทศลาวครับแถมตอนนี้เนี่ยก็มีงานละครกับวิกหมอชิตอีกด้วยล่ะครับจริงๆพี่อายนะใช้คำว่าพี่ดันลูกชายเนี่ยเขาไปของเขาเองเขามีความสามารถของเขาพี่ก็แบบแค่แบบฝากน้องน้องนักข่าวพี่นักข่าวฝากแค่นี้ฝากเจ้าของเอ๊ะจริงๆถือว่าดันแล้วไหมเอาที่สบายใจเราก็ทำหน้าที่แค่เป็นพ่อแต่ด้วยเรื่องต้นทุนเองเขาก็ต้องฝึกฝนเองต้องอะไรเองก็ต้องเล่นเองก็คิดว่ามันก็น่าจะต้องทำได้อะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของบทก็พยายามจำจี้จำชัยให้เขาอ่านบทเยอะๆก็ต้องทำการบ้านเยอะๆนะลูกเพราะว่าเราอย่าไปเป็นภาระคนอื่นเขาคือตัวเองต้องเข้าใจบทบาทตัวละครจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องในเรื่องการแสดงแต่ต้องอธิบายเขาพ่อเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าเฮ้ยอย่ารุ่นใหญ่มากหลายๆคนก็คงรู้ว่าพ่อเป็นคนที่รักวัฒนธรรมท่านได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการรำแล้วนี่คือศิลปะอีกแขนงนึงในเรื่องการแสดงก็มีอะไรก็สอบถามท่านหลายๆอย่างครับกดดันครับเพราะว่าต้องทำให้ดีทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวความเป็นอยู่แล้วก็ทางด้านการแสดงเพราะว่าอีกอย่างเดี๋ยวเสียไปถึงพ่อณขณะนี้กำลังฉายอยู่ที่ลาวฉายที่เวียดนามแล้วก็เดี๋ยวตามมาที่เขมรแล้วก็เป็นพม่าแล้วก็จะไปอินโดที่ลาวนี่ดีแบบดีมากแล้วก็คือต้องขอขอบคุณฝากบอกพี่น้องชาวลาวที่เขาดูภาพยนตร์เพราะว่าตัวหนังสือเราอ่ะถูกไปแปลงเป็นภาษาลาวอ่ะเราดูแล้วแบบเออเฮ้ยลูกหนังเราอินเตอร์มากเราไปที่โน่นน่ะดีใจมากก็คือคนประเทศลาวคนประเทศเวียดนามได้รู้จักวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของคนไทยแล้วก็ฝึกร้องเพลงลาวแล้วนะเพลงลาวอะไรนะสวรรค์ห้องเศร้าสวรรค์ห้องเศร้าครับเขาร้องเพลงลาวเอาสักหน่อยสักหน่อยพร้อมสิสู่นำเจ้าได้บ่ไปอยู่เฮือนหอสวรรค์ห้องเศร้าหลังจากนี้คงได้ไปน่าเขาน่าจะได้ไปทำเพลงที่ลาวเขามีติดต่อเข้ามาแล้วครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวคอยบอกจากกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวมีข่าวดีเลยเดี๋ยวค่อยบอกนี่นะครับกลัวพวกเราจะไม่เชื่อนะครับตัวจริงเสียงจริงจริงตอนสุดท้ายนะครับมีการร้องโชว์ด้วยใช่นี่นะคะโอ้โหถ้าทางจะเดินตามรอยคุณพ่อได้ไม่ยากและที่สำคัญมีคาแรคเตอร์มากเนาะครับแล้วตะกี้ขำนะครับตอนเวลาเขาพูดกันนะพอคุณลูกพูดคุณพ่อจะจ้องหน้า จะพูดอะไรเองจะพูดอะไร พอคุณลูกพูดคุณพ่อจ้องนะนะเอานะโอ๊ยอนาคตไปได้สวยแน่นอนนะคะครเรามาที่เรื่องของคุณเมฆวินัยกันบ้างดีกว่าเนาะหลายๆคนอาจจะคิดถึงว่าโอ๊ยเนี่ยเคยมีผลงานที่แบ บเซ็กซี่ออกมา18บวกตลอดเมื่อก่อน จะมีมาอีกไหมเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าได้กลับไปถ่ายอีกเนี่ยจะ18บวกเหมือนเดิมไหมโอ้โหยิงคำถามนี้กับคุณเมฆดูซิว่าคุณเมฆตอบว่ายังไงคะนี่ไงล่ะคะภาพตัวอย่างสมัยก่อนถ้าได้เห็นพระเอกผิวเข้มคุณเมฆวินัยไกรบุตรลงปกหนังสือเนี่ยโอ้ยจะต้องเห็นหุ่นแซ่บๆแบบ18บวกทุกทีแต่หลังจากห่างหายไปนานเจ้าตัวก็บอกว่างานถ่ายแบบก็ยังมีติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากจะรับหลังจากนี้คงต้องลดความแรงลงหน่อยค่ะอ๋อมีครับมีเป็นแต่ว่าเป็นถ่ายแบบเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับหนังสือของหนังไม่ใช่ถ่ายเซ็กซี่แต่ถ้าหากว่าเป็นถ่ายเซ็กซี่เนี่ยน่าจะเซ็กซี่ในออกแนวความแข็งแรงมากกว่าเป็นสปอร์ตอาจจะเป็นเดี๋ยวอุ๊บไปก่อนได้ไหมแต่มีถ่ายแน่นอนแต่มีถ่ายใช่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนเดิมน่าจะลุกน่าจะไม่มากขนาดนั้นถ่ายบ่อยก็ไม่ดีเพราะว่าหลังจากถ่ายไปมีติดต่อมาอีกรู้สึกว่ายาติดต่อมาอีก 5-6 ตัวแต่ไม่ได้รับเสียดายนะมันเป็นเงินคือมันต้องรักษาระดับภาพรักษาความเป็นวินัยไกรบุตรที่เราสร้างมาด้วยแบบ18บวกนี้คืออีกนานใช่ไหมไม่นานครับไม่นานคิดว่าตั้งเป้าไว้ว่าไม่น่าจะเกิน5เดือน4เดือนถ่ายแน่นอนครับไม่ได้ห้ามใช่ไหมอยู่ที่นั้นไม่ได้ห้ามหมายถึงว่าคือห้ามเลยเขาก็ห้ามถามถึงลูกๆครับน้องม้าแล้วก็น้องแมมนะครับคุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้กำลังวางแผนดันทั้งคู่เข้าสู่วงการอยู่ด้วยเหมือนกันครับโดยลงทุนเป็นครูสอน acting ให้เองเลยแถมยังพาไปกองละครอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ซึมซับการทำงานนั่นเองตอนนี้คือเน้นก็คือว่าให้เขาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วก็เรียน acting ด้วยน้องม้าก็ให้เรียน acting คือสอนเองเลยรับสอนเองด้วยที่เล็กๆ8คนกลุ่ม8คนสอนเองด้วยมีครูด้วยก็อยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงคือไม่ต้องหรอกถ้าลูกชอบแต่พยายามบังคับอยู่เหมือนกันตั้งใจครับคือบีบเขาหน่อยนึงบีบแต่ใช้เหตุผลประกบผมคิดว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบเขาไปของเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ชอบพอโตเขาถอยของเขาเองแต่ว่าบีบให้เขาได้เรียนรู้ให้มีวิชานะครับตามใจมากไม่ได้หรอกครับเด็กๆครับไปกองถ่ายก็ไม่กลัวเขาก็เข้าฉากได้ถ่ายเป็นตัวประกอบได้ไปยืนดูกับแม่เขาได้เป็นตัวประกอบไปเดินกองถ่ายก็โอเคอันนี้ก็เริ่มแบบว่าพาไปสัมผัสบรรยากาศของไปฮะไปเรื่องไหนที่สะดวกก็พาไปวันไหนมีซีน2ซีนในป่าในที่สะดวกก็พาไปให้เขาได้ชิ้นได้คุณพี่เข้มยังเผยว่าเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้ลูกโตไปลำบากอะไรที่เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆก็รีบทำก่อนจะไม่มีโอกาสค่ะมีครับมีพี่ไหนใครหมดเลยครับไอจีเอาละค่ะคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวได้เห็นผลงานแน่นอนรวมถึงตัวเล็กด้วยเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงได้เข้าวงการตามคุณพ่อหรือเปล่านะคะใช่แล้วนะครับแต่เห็นบอกว่ามี18บวกอีกรอบด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามจริงๆเลยนะครับ โอเคครับมาที่บันเทิงต่างประเทศเลยแล้วกันในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ร่วมไว้อะไรกันนะครับกับสมาชิกวง The Browns นะครับกับวงดนตรีแนวโฟล์คของอเมริกานั่นเองนะครับสมาชิกคนนี้คือปอนนี่บราวน์นั่นเองครับล่าสุดเสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนหลายอย่างจากโรคมะเร็งปอดครับบอนนี่บราวน์ครับนักร้องอาวุโสแห่ง The Browns วงดนตรีแนวโฟล์คและก็อเมริกันคันทรีรุ่นบุกเบิกที่มีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังนับตั้งแต่วง The Beatles ไปจนถึงวง Lady Antebellum ครับขณะที่เสียชีวิตลงแล้วจากไปอย่างสงบในวัย77ปีครับด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งปอดที่บ้านในเมือง Little Rock เมื่อวันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับThe Browns ถือเป็นวงดนตรีแนวคันทรีวงแรกๆที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของสหรัฐอเมริกา The Browns เนี่ยประกอบไปด้วย3สมาชิกพี่น้องครับอย่าง Jim Ed Brown, Maxine Brown และก็ Bonnie Brown นั่นเองโดยวงอเมริกันคันทรีวงนี้ได้นิยามแนวดนตรี Nashville Sound ครับให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุค50จนกลายเป็นแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงยุค60นั่นเองครับโดย The Browns ได้รับการจารึกชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ Country Music Hall of Fameand museum ในปี2015ครับและส่วนจิมเอ็ดบราวน์นั้นเสียชีวิตในช่วงต้นปี2015นั่นเองครับวง The Browns ได้ผสมผสานดนตรีคันทรีโฟล์คและก็ rhythm and blues เข้าไว้ด้วยกันส่วนเพลงฮิตอันดับ1ตลอดการของวง The Browns ก็คือเพลง The Three Bells ครับที่ขึ้นอันดับ1ไปทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางยุค60โดยวง The Browns ยุบวงลงในปี1968ก่อนที่จะกลับมารีโยเนียนกันอีกถึง2ครั้งครับในช่วงยุค80และปี2006ส่วนบอนนี่บราวน์นั้นครั้งหนึ่งเธอเคยคบหากับเอลวิสเพรสลีย์ด้วยนะครับในสมัยยังหนุ่มๆก่อนที่จะเลิกลากันไปครับนี่คือตำนานเลยแหละไม่ถือว่าเป็นตำนานแล้วนะครับเพราะว่าก็มีการรียูเนียนกันถึงหลายยุคและข้ามกันมาเกือบ 20-30 ปีนะครับแสดงว่าสุดยอดจริงๆครับใช่แล้วล่ะค่ะแสดงความไว้อะไรมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมากับ Soul Insight นะคะวันนี้ก็จะมีข่าวอัปเดตนะคะในเรื่องของแทยงที่ออกมาสารภาพผิดว่าอดีตเนี่ยเคยทำพฤติกรรมไม่ดีมาก่อนค่ะ